สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือบรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดลับฮวงจุ้ยดีๆกับการปรับฮวงจุ้ยเรียกทรัพย์นะคะรวมถึงแก้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพนั่นก็คือตำแหน่งของห้องนอนและโรงรถค่ะในปี2565นี้ถ้าใครมีตำแหน่งนะคะที่ไม่ถูกต้องนะคะจะทาให้นะคะร่างกายอ่อนแอลงนะคะมีโรคภัยรุมร้านะคะรวมถึงเงินทองขาดบ้านค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดซับสไครก่อนค่ะซึ่งนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะหวงจุ้ยที่มีปัญหาหลายหลายคนเจอกันนั่นก็คือตำแหน่งของโรงรถและห้องนอนค่ะซึ่งสองสิ่งนี้ปะทะกันไม่ได้อยู่บนกันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้ไขไม่ได้เลยนะคะเพราะห้องนอนนะคะ เป็นห้องที่เราจะใช้มากที่สุดในแต่ละวันซึ่งจะใช้อยู่ประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะเพราะเป็นที่พักผ่อนให้เรามีแรงในการทำงานวันถัดไปซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยแล้วห้องนอนที่ดีต้องส่งเสริมพลังงานดีทำให้เรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงตื่นมาสดใสมีแรงไปทำงาน และเมื่อเราทํางานนะคะเราก็จะมีสมองในการคิดงานได้ดีมากขึ้นนะคะทําให้เรารู้จักหาเงินส่งผลให้เงินทองไหลมาเทมานั่นเองค่ะแต่ถ้าห้องนอนเราไม่ดีนะคะจะทําให้ร่างกายเราอ่อนเพลียเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแบบนี้เสียเงินแน่นอนค่ะหรือมีอารมณ์หุดหงิดง่ายจนเป็นอุปสรรคในการทํางานนะคะซึ่งการหุดหงิดง่ายของเราเนี่ยจากการนอนน้อยเนี่ย อาจจะตะวัดลูกค้าเอาก็ได้นะคะแทนที่จะได้เงินค้าก็อาจจะไม่ซื้อของเราก็ได้ค่ะทีนี้นะคะ่วงจุ้ยอีกอย่างหนึ่งคือโรงรถมันมาเกี่ยวพันอย่างไรคะโรงรถที่ดีหรือโรงรถที่ถูกลักษณะตามหลักฮวงจุย้ยตามวิทยาศาสตร์แล้วจะทําให้เจ้าของรถนะคะปลอดภัยจากอุบัติเหตุทําให้รถนะคะมีข้อขัดข้องจากการใช้งานน้อยทําให้รถมีอายุการใช้งานได้ยาวนานและทําให้เกิดความเสียหายต่อบ,บ้านและทรัพย์สินชีวิตร่างกายได้น้อยที่สุดนะคะซึ่งการที่ห้องนอนนะคะอยู่ด้านบน งจอดรถไม่ดีเลยนะคะเพราะมันจะมีผลเสียนะคะตามหลักฮวงจุ้ยและเยอะมากนะคะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพการเงินการงานนะคะซึ่งการเงินเนี่ยบอกเลยนะคะทําให้เงินเราไม่โฟนะคะหาเงินยากนั่นเองค่ะซึ่งทีนี้วิธีการเนี่ยแก้ได้ด้วยตัวเองง่ายนิดเดียวค่ะเราไปดูหลักการแก้กันเลยค่ะว่าควรแก้อย่างไรมั่งนะคะอย่างแรกค่ะให้ย้ายโรงรถนะคะ ถ้าสามารถทําได้แต่ถ้าบ้านจัดสรรล่ะจะทําได้ยังไงในเมื่อมันต้องทุบบ้านกันเลยว่าได้นะคะอันนี้เราไปดูข้อต่อไปกันค่ะข้อต่อไปนะคะให้ย้ายห้องนอนได้นะคะถ้าสามารถทําได้นะคะอย่างเช่นบ้านคุณเนี่ยมีกันอยู่แค่อย่างเช่นนะคะหนึ่งบ้านเนี่ยมี3มห้องนอนแต่ห้องนอนที่ตรงกับโรงรถเนี่ยคุณนอนเป็นประจําแต่ห้องนอนที่เหลือไม่มีใครนอนคุณย้ายไปห้องอื่นเลยค่ะจะได้ดีจะดีนะคะแต่ถ้าเกิดนะคะห้องนอนมันเต็มทุกห้องไม่สามารถ ย้ายห้องนั้นได้แล้วเราไปดูข้อที่3กันจ้าหากไม่สามารถย้ายลรงรถหรือห้องนอนได้นะคะให้ใช้วิธีการนำของหนักที่มีความสวยงามนะคะอย่างกระถางต้นไม้หินประดับนะคะมาตั้งวางในโรงรถแต่อย่าวางเกะกะขวางทางเข้านะคะของรถเป็นอังคาดให้วางด้านข้างนะคะเพื่อความสวยงามและเรียกทรัพย์เรียกโชคนั่นเองค่ะนะคะ ส่วนอย่างที่4นะคะทําง่ายนิดเดียวค่ะเราไปดูกันค่ะให้เรานําผ้าคุมรถสีเทานะคะซึ่งเป็นโทนสีของธาตุตกลางมาคุมรถไว้นะคะเพื่อลดพลังงานของธาตุที่จะไม่ต้องการในบริเวณนั้นและให้สังเกตผลที่เกิดขึ้นหลังจากเปลี่ยนผ้าคุมรถนั่นเองค่ะซึ่งสีเทานะคะถ้าคุมรถไว้ก็ไม่มีผลอะไรต่อห้องนอนแล้วนะคะและสามารถเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ได้ดีนั่นเองค่ะเลือกเอาข่าววิธีไหนก็ได้แบบง่าย ขอองงเเราเะะโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองกันเลยนะคะเป็นไงมั่งคะสำหรับการปรับห่วงจุ้ยเรียกทรัพย์นะคะแก้ร้ายกลายเป็นดีนะคะแบบง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ